ดินจากธรรมชาติช่วยบำรุงปอดผมก็ไม่เคยสูบยานัตไม่เคยเป่ายานัตจริงๆไม่เคยเป่านะครับดมเนี่ยเคยดมเอามาใส่มือแล้วก็ดมเอ้ยมันก็มีกลิ่นดีเหมือนกันนะกลิ่นก็หอมอยู่หรอกแต่เป่าก็ไปดื้อๆไม่เคยนะครับทีนี้พอไปแล้วไม่เคยก็ไม่สามารถเทียบเปรียบเทียบได้ว่าคือฝุ่นไหมไอ้ฝุ่นเล็กๆเนี่ยเข้าไปในมันเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าปอดดีฝุ่นเยอะก็ไอ้ที่มันเป็นเพราะว่าปอดมันไม่ดีทุกคนนะปอดไม่ดีปอดแฟบปอดเล็กหรือว่าเกิดการเผาไหม้สันดาบมันไม่หมดมันก็เลยติดค้างฝั่งเราเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องงับอากาศเอาไว้ป้องกันนะไม่รู้ฝุ่นเล็กน้อยชาวบ้านชาวเราก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ได้โอเคไหมครับจำไว้เลยครับง่ายๆท่านที่อยู่หน้าจอในเวลานี้อยู่กับผมเดี๋ยวนี้นะครับรับรองว่าไม่แพ้ฝุ่นแน่ๆด้วยไม่แพ้ฝุ่น MP2-3 ที่เขาว่าแน่ๆด้วยเอาท้าได้ด้วยท่านอยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้ฟังลุงมาขนาดนี้ใช่ไหมครับหายใจลึกๆยาวๆรับรองไม่แพ้ฝุ่นที่เขาว่าแน่ๆอันนี้รับประกัน 100% เลยลุงนี่ 100% แน่นอนเอาว่าจะไปยังไงก็ไม่เป็นอะไรจะบอกให้ทราบนะครับเพราะว่าเข้าไปแค่มันเล็กเข้าไปมันก็เผาไหม้หมดแล้วครับใช่ไหมฮะพอผ่านเข้าสู่ระบบของเราเนี่ยปอดมันจะเผาผลาญหมดดังนั้นต้องปอดดีมันงับอากาศให้มันเกิดการเผาผลาญนั่นเองครับโดยรวมแล้วคือต้องให้อากาศเยอะๆแล้วก็งับอากาศเผาผลาญเผาไหม้นั่นเองมิฉะนั้นมันก็เป็นเชื้อเพลิงต่อครับที่เหลืออะไรไม่ได้พูดเล่นนะที่ว่าไม่ได้พูดเล่นนะนั่น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 